ตอนนี้นะคะไอก็อยู่ในหน้าสดเลยพร้อมกับรอยสิวต่างๆซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่แบบสิวกำลังบุกมากซึ่งดีเลยเพราะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวฟองน้ำสองยี่ห้อสีชมพูนี้คุ้นเคยกันดีนะคะ Beauty Blender นั่นเองส่วนอันนี้สีส้มนะคะคือ Real Technique ซึ่งเขาบอกว่าตัว Beauty Blender เนี่ยไอยังไม่เคยใช้เลยนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาประเดิมกันแล้วก็จะมาดูผลกันว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนเดียวเทคนิคเนี้ยใช้มาสักพักแล้วนะคะก็เริ่มมีความเก่าแล้วประมาณนึงก็เดี๋ยวจะต่อให้ Beauty Blender แล้วกันนะให้ Beauty Blender อยู่ฝั่งนี้ที่แบบจิ๋วน้อยกว่าซึ่งตอนนี้นะคะฟองน้ำทั้ง2อันเนี่ยยังไม่เปียกน้ำนะคะเท่าที่ไอ้สัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบฝั่ง Beauty Blender มันจะแบบมีความเด้งแล้วก็แบบคืนตัวได้เร็วกว่านะเนี่ยดูแต่แบบส่วนเรียวเทคนิคอ่ะมันจะแบบมีความหนึบแบบเนี้ยภาษาของสกุชชี่เนี่ยเขาเรียกว่าสโลว์รูปลักษณ์ก็ Beauty Blender เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนอันนี้ใหญ่กว่าแต่ว่าความแตกต่างอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือของ Real Technique จะมีด้านนึงที่แบบเป็นด้านต้านเนาะอีกส่วน Beauty Blender ก็เป็นทรงไข่เป็นหยดน้ำเทียบกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราเอาน้องทั้งสองเนี่ยไปอาบน้ำในอ่างแล้วก็มาดูหลังจากการขยายตัวดีกว่านะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยเปรียบเทียบหลังจากเปียกแล้วจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ต้องแบบบีบมากกว่าเพราะว่าเหมือนเนื้อมันแน่นกว่าตัวของแบบฟองน้ำอันนี้แบบรู้สึกไม่ต้องบีบเยอะน้องก็ฟองน้ำทั่วแล้วด้วยความที่ไวว่าแบบช่องอากาศมันเยอะกว่าเนี่ยเห็นนะจะเห็นว่าอันนี้เนื้อแบบแน่นส่วนนี้รูเยอะเนี่ยปกติก่อนแต่งหน้าก็จะใช้พวกผ้าขนหนูเนี่ยบีบอีกทีเผื่อว่ามันน้ำเยอะไปนะคะเทคนิคค่อนข้างเปียกยังมีน้ำหลงเหลือมากกว่านะจากที่เปียกแล้วนะคะ Beauty Blender ก็ขยายตัวสู้มาขนาดใกล้ๆกับ Real Technique เลยขาดแค่ตรงป้านที่แบบไม่มีความเด้งดึงก็พอสูสีกันได้แต่ว่าฝั่งนี้จะนิ่มกว่าฝั่งนี้จะฟูกว่าโอเคค่ะแล้วเรามาลองแต่งหน้ากันดีกว่าโอเคเราจะใช้แปรงปาดไปก่อนฝั่งนี้เราจะใช้ Beauty Blender แล้วเราก็กดเรียงง่ายนะคะจะเห็นว่าดูแล้วตรงนี้คือยังไม่กินรองพื้นเท่าไหร่ด้านกลมๆ ก็เข้าหน้าง่ายอยู่นะเร็วมากความประทับใจแรกของ Beauty Blender นะคะเด้งมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่กินรองพื้นอะแล้วก็แบบเร็วโอเคผสมสีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดลงไปเคยคือออกมาอยู่ที่ผิวเยอะอยู่ประทับจุยอยู่นะแม่โอเคที่เหลือตรงนี้ไอ้จะใช้ด้านมุมเนาะลองปาดดูแล้วก็แบบมาเก็บพวกรายละเอียดเก็บตามใต้ตาฝั่ง Beauty Blender นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานผิวแล้วก็ Real Technique นะมันก็จะมีด้านที่ป้านใช่ไหมคะก็จะใช้ด้านนี้แหละจะรู้สึกว่า Real Technique อ่ะมันแบบกินรองพื้นมากกว่าแต่ว่ามันให้งานผิวมากกว่าก็มีความเนียนแล้วก็ธรรมชาติรอบแรกเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าแบบรอยสิวก็จางลงไปเยอะมากนะรองพื้นไม่อยู่ที่นี่หมดแล้วตอนนี้มันเร็วมากเลยนะพอลองเปรียบเทียบดูอันนี้กินรองพื้นกว่ายังติดสีรองพื้นเยอะเลยค่ะที่แบบ Beauty Blender จะแบบเหลือน้อยกว่าเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะคะรอบสุดท้ายของฝั่งนี้โอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับเลเยอร์ของรองพื้นก็โอเคมากๆเลยนะคะสำหรับ2ฝั่งนะโอเคเราใช้มุมเล็กๆของ Beauty Blender ลองกดไปสิดีประทับใจโอเคนะมันไม่ได้ดูดคอนซีลเลอร์ออกไปนะคะมาข้างนี้บ้างโดยเทคนิคนะคะเล็กรู้สึกอันนี้จะเข้าซอกยากกว่าจะเข้าซอกยากกว่านะรอยสิวรู้สึกวันนี้มีแอบทำให้แบบหลุดอยู่บ้างนะ
เราใช้ฟองน้ำกรอบสีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด่านทดสอบสุดท้ายก็คือเราจะมาคอนทัวร์แบบครีมกันซึ่งจะบอกว่าไอ้เนี่ยไม่ถนัดเลยกับการคอนทัวร์แบบครีมนะคะขอปาดที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยมาจ้าบิวตี้เบนเดอร์เอ้ยได้อยู่นะแม่นี่แล้วก็ตรงปลายจมูกก่อนกดๆแล้วก็ลากไปธรรมชาติอยู่แล้วก็ตรงหน้าผากด้วยหน้าผากโอ้แม่กดๆสำหรับกับการใช้แบบสะบัดข้อมือฮ่าได้มันก็แต่ต้องออกแรงเยอะต้องถูอ่ะซึ่งแบบตรงข้างแก้มไม่กล้าถูเยอะกลัวแบบคอนทัวร์และใดๆหลุดตรงจมูกยังไม่ทำเลยนี่ตกลืมแล้วแต่ทุกคนเป็นไงบ้างฝั่งไหนดูเนียนกว่ากันแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะสวยแล้วเราจะมาล้างกันนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยล้างออกไปนี้บ้างมาล้างกันเราจะใช้ของไดโซอันนี้นะคะงั้นลองใส่ถูหน่อยตอนนี้นะคะบิวตี้เบนเดอร์ได้สะอาดแล้วไว้เปลี่ยนมาใช้สบู่ก้อนนะคะซึ่งจะน่าเกลียดนิดหน่อยเพราะว่าเป็นสบู่ก้อนที่มันละลายแล้วมาปั้นเป็นก้อนใหม่แต่ว่ามันทำความสะอาดดีมากนะคะสบู่จอนสันนี่เองนะคะด้วยความที่เราเพิ่งเคยใช้บิวตี้เบนเดอร์ครั้งแรกนะคะน้ำกลายเป็นสีชมพูไปแล้วแม่ oh, no. น้องก็ออกอยู่แต่ว่าตัวนี้ไอรู้สึกว่ามันเริ่มเปื่อยแล้วเพราะว่าไอใช้มานานสักพักแล้วนะคะมันเริ่มเปื่อยแล้วก็เหมือนแบบยิ่งเริ่มเปื่อยมันยิ่งแบบความสะอาดยากขึ้นเพราะว่าเหมือนรองพื้นมันที่สบู่มันไปไม่ถึงมันไปฝังอยู่ตัวอยู่ตรงข้างในอ่ะทำให้มันแข็งอะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ทำความสะอาดแล้วก็ใช้เวลานานมากอยู่เหมือนกันนะสำหรับเรื่องเทคนิคนะคะแต่ว่าก็กลับมาคืนสภาพเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปดีกว่าว่าประทับใจอันไหนมากกว่านะคะก็เริ่มแรกเราสองตัวเนี้ยในเรื่องของการลงรองพื้นไอ้ก็ว่าตัวนี้นะกินรองพื้นน้อยกว่าสำหรับไอนะคะตัวนี้กินรองพื้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องในความเร็วในการลงไอคิดว่ามันแบบพอๆกันเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านปลายเนาะมันแบบเข้าซอกอะไรเงี้ยได้ดีกว่านะคะก็เรื่องการเกลี่ยคอนซีลเลอร์อันนี้จะเหมือนว่าแบบอันนี้จะรู้สึกว่าตึบกว่าจะแน่นกว่าอันนี้จะแบบให้ความรู้สึกเบาๆกว่าทำได้พอๆกันนะอันนี้ก็เหมือนว่าให้เท่ากันละกันกับสำหรับการเกลี่ยคอนทัวร์แบบครีมนะอันนี้ทำได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ถ้าราคาในไทยก็ประมาณแบบ800กว่าเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ประมาณแบบ400เนาะถ้าเอาเรื่องราคาเป็นปัจจัยไอ้ก็ว่าแบบตัวนี้ให้ตัวนี้ชนะละกันพลอยรู้สึกว่ามันก็ทำได้แบบเท่าเทียมกับบิวตี้เบนเดอร์เลยในเรื่องของการทำความสะอาดบิวตี้เบนเดอร์ก็ทำความสะอาดง่ายกว่าเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันแบบมีรูเยอะกว่าคนก็สามารถซื้อได้ตามงบเลยนะคะแล้วก็ลองชั่งดูว่าแบบจะซื้ออันไหนดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาฟองน้ำแต่งหน้าอยู่นะคะว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่าง Beauty Blender กับ Real Technique นะคะก็ตัวที่ถูกและดีอันนึงนะที่ไอใช้ก็มีของมินิโซน้อยว่านั้นก็โอเคเหมือนกันนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้อันฟูไอได้นะคะก็ติดตามทางช่องทางอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น FacebookInstagram นะคะแล้วก็ TikTok ก็มีด้วยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย